วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวค่ำนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560นะครับค่ำนี้พบกับเรา2คนกับผมเชือกชุดช่วยครับผมกันตพลอนุวันครับกลับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับรายการคมข่าวเช่นเคยนะครับพบกันทุกวัน 18:30 นไปจนถึง 20:00 นทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนนะฮะแล้วก็ที่ Facebook Live ในเพจคมข่าวนะครับก็มีแฟนๆขาประจำนี่แหละฮะเข้ามาทักทายแล้วก็รับชมเป็นประจำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนช่วงนี้ถ้ารับชมทางหน้าจอก็อาจจะประสบกับสัญญาณขาดข้องในบางพื้นที่เนื่องจากตอนนี้ก็มีพายุฝนด้วยนะฮะแล้วก็มีข่าวล่าสุดคุณกตพลบอกว่ากรมอุตุนี่ออกมาสยบข่าวลือนะฮะหลังจากที่มีข่าวอ้างว่า NASA ในเตือนไทยบอกว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางตอนล่างใน3สัปดาห์นะครับก็ยืนยันนะฮะว่าประเทศไทยนี่ไม่มีซุปเปอร์ทอร์นาโดอย่างแน่นอนฮะก็ดังกล่าวก็อาจจะเป็นกรณีของข่าวลือที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะครับครับพูดถึงสถานการณ์ในช่วงนี้นะฮะนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะที่ค่อนข้างมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรุงเทพก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาหลายวันเช่นกันครับตัวที่ไรก็น้ำท่วมทุกทีนี่แหละฮะแล้วก็สถานการณ์การเมืองนี่คงไม่แพ้กันนะฮะกรณีของ4คำถามนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะเป็นเมฆก้อนใหญ่เหมือนกันนะฮะที่อาจจะเป็นการส่งสัญลักษณ์ทางการเมืองบางประการนี่แหละฮะแต่ว่าในฝั่งของนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะฮะว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าให้ช่วยกันหาทางออกในอนาคตนะครับซึ่งล่าสุดสปท.คุณเสรีสุวรรณพานนท์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละฮะก็มาบอกว่าเป็นคำถามที่สร้างสรรค์แล้วก็เหมือนจะออกมาตำหนินะฮะว่าโมเดลที่ประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยที่อาจจะมาจับมือกันเนี่ยเพื่อสู้กับอำนาจทหารนะฮะก็อาจจะเป็นการทรยศประชาชนแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือไม่ผลประโยชน์เป็นเรื่องของการสร้างละครโรงใหญ่ตบตาประชาชนนี่แหละฮะก็เป็นมุมคิดในฝั่งของสปท.แต่ว่าในฝั่งของนักการเมืองเองเขาก็ยังเน้นย้ำว่าวิธีการที่จะสามารถต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็โครงสร้างทางการเมืองในช่วงนี้ได้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการที่พรรคการเมืองเนี่ยหันมาช่วยกันป้องกันนายกรัฐมนตรีคนนอกวันนี้ผมเองนะก็มีโอกาสพูดคุยกับอดีตอธิบดีกรมการปกครองถึงแนวทางเกี่ยวกับ4คำถามที่ว่าเนี่ยละจะใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอย่างไรคำตอบที่ได้รับนะก็ชัดเจนว่ามันเป็นการใช้กลไกของหน่วยงานรัฐกลไกของภาครัฐในการดำเนินการที่ผิดวัตถุประสงค์ครับคุณเชือกผิดวัตถุประสงค์อย่างไรเพราะว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมานะตั้งแต่สมัยคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยเป็น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งขึ้นมาเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องอุทกภัยก็ดีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนจากความไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐก็ดีหรือกระทั่งการดูแลเรื่องต่างๆนะที่เป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เมื่อนะฮะผู้มีอำนาจในเวลานี้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเองมีคำสั่งถ่ายทอดไปที่กระทรวงมหาดไทยโดยกลไกของกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการโดยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็จะถูกมองหรือไม่ว่าเป็นการใช้กลไกของภาครัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อจะไปใช้กลไกของศูนย์นี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตัวคนทำงานเองจะมีความสับสนหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลไกนี้จะถูกมองว่านำไปเป็นเครื่องมือของรัฐหรือไม่ใช่นะฮะนอกจากเรื่องนี้นะฮะเราก็จะไปติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่อุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุนะฮะวันนี้ไปที่สวนทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วก็มีการโพสต์ Facebook ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วบอกว่ามีแฟนคลับนี่ส่งทุเรียนหลินลับแลนะซึ่งก็เป็นก็เรียกว่าแหล่ไอเทมทุเรียนปัญหายากเหมือนกันนานทีจะหาทานได้นะส่งมาจากอุตรดิตถ์คุณยิ่งลักษณ์ก็ขอบคุณนะแฟนคลับที่ส่งมาให้แล้วก็ถ้าเลื่อนไปอ่านในคอมเมนต์นะฮะก็จะเจอหลายคนนี่ก็แสดงความเป็นห่วงความคิดถึงส่งคำทักทายมาแล้วก็บอกว่ารอยยิ้มของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนเป็นแบบยาใจคนจนแต่ยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีท่านนายกเนี่ยไปชิมอะไรบ้างนะฮะหลายขนาดเหมือนกันต้องพูดอย่างหลายขนาดเพราะว่าเท่าที่ฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยโพสต์2-3กระทู้นะวันนี้ก็เห็นเป็นเรื่องของการกินทุเรียนแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะอย่างที่คุณเชือกได้เรียนไปวันนี้ก็ไปปราจีนบุรีเดี๋ยวมีทุเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับไม่ได้ไปชิมอย่างเดียวไปดูงานด้วยนะฮะไปดูในเรื่องของการลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมนะฮะก็เป็นวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปเริ่มกันที่บรรยากาศการถวายบังคมพระบรม
ศพกันก่อนนะครับโดยประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันครับขณะที่ยอดรวมระยะเวลา210วันมีผู้เข้ากราบสักการะแล้วกว่า 7,300,000 คนครับที่พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงยังคงมีประชาชนต่างพากันทยอยเดินทางไปต่อแถวรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 5:00 นขณะที่มาตรการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้เดินตามเส้นทางเข้าไปนั่งในเต็นท์พักคอยและบริการแจกน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านไว้คอยดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอีกด้วยทั้งนี้จากการประสานงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้นำประชาชนที่เดินทางมาแบบเป็นหมู่คณะนะครับจำนวน3จังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยชาวจังหวัดสงขลา700คนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา500คนและจังหวัดอำนาจเจริญ300คนรวมทั้งสิ้น 1,500 คนโดยจะนำประชาชนในรูปแบบใหม่เช่นนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2560ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวันที่31พฤษภาคม2560หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังในเวลา 21:00 นว่ามีจำนวน 15,956 คนรวม210วันมีทั้งสิ้นนะครับ 7,368,387 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินทั้งสิ้น 891,950 บาทรวม210วันเป็นเงินทั้งสิ้น 580,755,734 บาท76สตางค์ครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศของการที่พี่น้องชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางไปถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับจากเรื่องนี้มาต่อกันที่บรรยากาศของที่ได้เรียนไปนะครับก็มีความคึกคักนะสองสามวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงพื้นที่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าอดีตผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไปที่แห่งหนใดนะครับก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างนี้เสมอนะฮะแล้วก็มีเสียงที่สะท้อนตรงกันว่าเมื่อลงพื้นที่เนี่ยอดีตผู้นำเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการให้ถ่ายรูปการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะอาจจะผิดกับนายกรัฐมนตรีบางคนหรือไม่อันนี้ก็พี่น้องประชาชนสะท้อนมาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณแฟนเพจลงทุเรียนนะฮะส่งทุเรียนนะครับจากอุตรดิตถ์มาให้นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปนะฮะศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่21นะครับพร้อมด้วยนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยนายชยุทธภูมิมะกาญจนะนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับของนายมนัสฮวดจึงนะครับที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการตรวจวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับการวางระบบน้ำในแปลงผลไม้รวมถึงการผลิตผลไม้ตามระบบปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับภายในศูนย์การเรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับได้จัดส่วนให้ความรู้นะฮะ5จุดประกอบด้วยจุดที่1เทคนิคการดูแลทุเรียนนะครับจุดที่2การพัฒนาที่ดินปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานนะครับจุดที่3การพัฒนาที่ดินการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุดที่4การเลี้ยงหมูหลุมนะครับแล้วก็จุดที่5นะครับเป็นการเลี้ยงปลาปลาดุกอุ่ยนะครับในบ่อซีเมนต์นอกจากนี้ผลไม้ในสวนทั้งหมดจะไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าด้วยนะครับและดูแลด้วยระบบสปริงเกอร์นะฮะส่วนปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกที่หาซื้อจากท้องตลาดทั่วไปแม้สภาพภูมิอากาศประเทศนะครับภูมิประเทศโดยทั่วไปในหน้าแล้งจะขาดน้ำแต่ด้วยการ
ระบบการจัดการเกษตรที่ดีนะครับทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอนะครับและสามารถนะครับผลิตได้ตามที่ต้องการนะครับทั้งนี้นะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ชิมทุเรียนนะครับทั้งพันหมอนทองพันพวงมณีพันชนีนะครับชิมเงาะรวมถึงนะฮะลองกองและมังคุดนะครับนอกจากนี้ยังได้อุดหนุนนะครับแล้วก็ซื้อผลไม้ต่างๆในศูนย์การเรียนรู้กลับบ้านด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณยิ่งลักษณ์ยังได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะฮะพร้อมกับภาพการถือทุเรียนจำนวน2ลูกฮะแล้วก็ข้อความบอกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งทุเรียนพันหลินและแปลมาให้รับประทานนะครับโดยระบุว่าเป็นทุเรียนที่มีความอร่อยแล้วก็หายากมากนะครับโดยในการโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งการกล่าวทักทายอวยพรแสดงความคิดถึงรวมถึงการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงการกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากด้วยครับก็เป็นการโพสต์ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปปราจีนบุรีนี่นะฮะโพสต์บอกว่าได้รับของฝากเป็นทุเรียนหลินลับแลจากอุตรดิตถ์ก่อนแล้วก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีแล้วหลังจากนั้นก็โพสต์ภาพบรรยากาศที่สวนลุงมานัทนะฮะมาให้คุณผู้ชมแล้วก็บรรดาแฟนเพจได้รับชมกันนะฮะคุณผู้ชมติดตามนี่ไม่ทราบว่าจับใจความได้มั้ยว่าคุณยิ่งรักได้ดูทุเรียนจำนวนกี่ชนิด อันนี้ลองทายมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเราได้นะครับแสดงว่าคุณนิรักษ์เป็นคนที่ชอบทานทุเรียนนี่แหละฮะแล้วก็ล่าสุดเหมือนกันก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าไปปราจีนคราวนี้ก็ตอนเช้าเนี่ยไปชิมทุเรียนเงาะลองกองมังคุดขนุนส่วนมื้อกลางวันก็ทานก๋วยเตี๋ยวแกงเผ็ดลูกชิ้นปลากรายเจ้าอร่อยนะฮะ บ่ายต้นๆ นี่ทานกาแฟขนมตามด้วยบ่ายแก่ๆทานหอยทอดผัดไทยแล้วก็บอกนะฮะว่าการนี้ต้องกลิ้งกลับกรุงเทพแน่นอนนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้คุณยิ่งลักษณ์นี่อารมณ์ดีเหลือเกินตะเวนไปชิมของดีตามจังหวัดต่างๆนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากภารกิจในการบริหารงานนะก็ทำให้สามารถที่จะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับการลงพื้นที่ไปที่ต่างๆนี่ก็ไม่ลืมที่จะช่วยโปรโมทนะฮะถ้าที่ไหนที่คุณยิ่งรักไปรับรองหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยตามไปแน่นอนฮะตามไปถล่มไม่แน่ใจว่าสวนลุงมานัทนี่อาจจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับจากเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะเราจะมาตามต่อการประเด็นการเมืองสักนิดหน่อยนะครับหลายคนอาจจะค่อนข้างเบื่อหน่ายแล้วก็รอวันเลือกตั้งแล้วฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเมืองนี่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะฮะเกี่ยวกับ4คำถามนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับอดีตที่บดีกรมการปกครองระบุนะฮะว่าการใช้ศูนย์ดำรงธรรมรับคำตอบคำถาม4ข้อของพลเอกประยุทธ์ก็อาจถูกมองเป็นการใช้หน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ได้ถามคำถาม4ข้อถึงประชาชนครับโดยให้ตอบผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้นนายวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชอดีตอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยรวบรวมความเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศจากการตั้งคำถาม4คำถามผ่านรายการศาสตร์พระราชาโดยมองนะว่าการใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นตอบประเด็นตามที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตั้งคำถามนั้นกังวลว่าประชาชนจะมองเป็นการใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์บำบัดทุกข์บำรุงสุขในอนาคตหากมีปัญหาทางการเมืองผู้มีอำนาจก็จะโยนไปให้ศูนย์ดังกล่าวดำเนินการทำให้รัฐต้องหาที่พึ่งพาใหม่แก้ปัญหาให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรือมีปัญหากับทางราชการมาแก้ไขเพราะศูนย์ดำรงธรรมถูกปรับเปลี่ยนไปทำภารกิจในทางการเมืองแล้วอดีตอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุ ด้วยนะครับว่าหลักในการสร้างธรรมาภิบาลต้องเริ่มจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองส่วนผู้มีอำนาจต้องดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะฮะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง4คนนะครับโทรศัพท์ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง4ภาคชี้แจงเรื่องวิธีการรับฟังคำตอบของประชาชนในเบื้องต้นแล้วโดยผู้ตอบนะฮะต้องยืนยันตัวเองมีการแสดงเลขประจำตัวประชาชน13หลักโดยศูนย์ดำรงธรรมต้องรีบบันทึกและรับรองให้ด่วนนะฮะห้ามปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตีความคำถามหรืออธิบายสับเพิ่มนะฮะใครตอบอย่างไรก็ให้จดมาอย่างนั้นไม่มีการชี้นำไม่มีการตีความครับ
อย่างที่บอกนะฮะคำถาม4คำถามเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากโดยเฉพาะนักการเมืองเองนักวิชาการภาคส่วนต่างๆก็แสดงความคิดเห็นออกมาพอสมควรว่ามันมีสัญญาณมันมีนัยยะอะไรหรือไม่ภายใต้บรรทัดชัดๆ4คำถามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อสารผ่านรายการศาสตร์พระราชามาที่ประชาชนเนี่ยนะเราก็ต้องอย่างว่านะฮะต้องติดตามกันต่อในประเด็นเหล่านี้มีความพยายามในการสืบทอดอำนาจโยนหินถามทางหรือไม่อันนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะจากหลายๆฝากฝั่งครับคุณเชื่องประเด็นนี้นะฮะเราจะไปพูดคุยกันนะฮะกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะที่จะมาวิเคราะห์ถึงแนวทางเกี่ยวกับ4คำถามที่ว่าเนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรอาจารย์สดศรีสัตยธรรมนะอดีตกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับอาจารย์ฮะประเด็น4คำถามเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามนะฮะผมขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนเลยว่าคิดเห็นอย่างไรกว้างๆก่อนเลยอาจารย์กับคำถามที่พลเอกประยุทธ์พยายามสื่อสารถึงสังคมถึงประชาชนและให้ประชาชนตอบกลับโดยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยนะฮะเราคงทราบดีแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นฉบับที่มาจากคสช.โดยตรงนะคะผู้ที่ยกร่างก็เป็นผู้ที่คสช.แต่งตั้งขึ้นนะฮะแล้วก็เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักกฎหมายชั้นยอดนะฮะอย่างอาจารย์ทั้งหลายที่มีเป็นกรรมการในการร่างเนี่ยนะคะดูแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้ได้ประโยชน์สำหรับคสช.มากนะฮะเป็นต้นว่าสว.นี่ก็มาจากการแต่งตั้งกับคสช.นะคะแล้วก็มีองค์กรที่ดูแลแล้วก็เป็นเรื่องที่คสช.สามารถตั้งขึ้นได้อย่างกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะครับเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ประโยชน์กับคสช.โดยตรงเพราะฉะนั้นการที่คสช.จะเล่นการเมืองต่อไปข้างหน้าก็คือตั้งพรรคการเมืองที่เราพูดกันง่ายๆว่าพรรคทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสู่แวดวงการเมืองได้โดยง่ายแล้วก็มีชัยชนะได้ด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างในสมประโยชน์ของคสช.หมดนะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเช่นพวกทางสว.ก็ดีนะมาจากการแต่งตั้งของคสช.และยุทธศาสตร์กรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติก็คสช.นั่นเองนะคะแล้วก็มีการวางไว้ว่าจะต้องดำเนินการภายใน5ปีนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะน่าจะเป็นการสมประโยชน์ให้คสช.โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้ได้โดยตรงอยู่แล้วแต่การที่ท่านนายกท่านมาออกมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับคำถาม4คำถามเนี่ยนะคะจะได้ทำให้เห็นว่าท่านกำลังวิตกว่าการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะฮะท่านจะได้มีโอกาสอยู่ต่อหรือเปล่านะฮะคือเช่นเป็นต้นว่าถ้าหากการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพรรคการเมืองเก่าๆเขาเข้ามาเยอะเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามีการตั้งพรรคทหารขึ้นมาแล้วทหารมาน้อยเนี่ยมันจะทำให้การเป็นนายกรัฐมนตรีสมมุตินะฮะว่าท่านประสงค์ที่จะเป็นนายกคนกลางต่อไปเนี่ยก็ท่านจะได้เป็นหรือเปล่านะฮะมันเป็นคำถามในลักษณะปริวิตกว่าการที่จะมีการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะฮะทางฝ่ายรัฐบาลชุดนี้ยังคงได้สืบทอดอยู่หรือไม่เพียงไรแปลว่ามันมีสัญญาในความมั่นใจในตัวพลเอกประยุทธ์น้อยลงอย่างนั้นเหรอฮะเลยต้องออกมาเป็นลักษณะตั้งคำถามแบบนี้คือโพยต่างๆเนี่ยก็มีการ สำรวจแล้วนะฮะว่าความมั่นคงของรัฐบาลชุดนี้ยังคงอยู่นะฮะโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีนะคะแต่อย่างไรและสำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อประโยชน์ให้กับการที่ถ้าหากท่านจะตั้งพรรคการเมืองแล้วลงเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีองค์กรต่างๆดูแลช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านไม่ควรจะต้องวิตกต่อไป
แต่สิ่งที่จะวิตกก็คือว่ามีการพูดในลักษณะที่ว่าพรรคการเมืองเก่าๆเนี่ยก็อาจจะรวมตัวกันนะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาซึ่งอันนี้ที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะผิดวิตกอะไรเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เอื้อประโยชน์ถึงแม้ว่าทางจะมีการเสียงข้างมากมาจากได้มาโดยพรรคการเมืองเก่าๆนะฮะเช่นเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยได้เอื้อประโยชน์ให้กับคสช.อยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องปรีตกในเรื่องนี้เลยนะฮะก็คือยังไงก็หันซ้ายก็ชนะหันขวาก็ชนะอยู่แล้วนะคะอาจารย์ฮะคำนั้นต้องถามอย่างนี้ฮะในเมื่อองคาพยพทุกองคาพยพเนี่ยแม้แต่กฎหมายสูงสุดที่เขียนออกมาใหม่นะรัฐธรรมนูญเนี่ยรวมถึงกลไกของฝ่ายที่มีอำนาจถืออำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ในข้างของพลเอกประยุทธ์ซะด้วยซ้ำถ้าเรามองกันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์มองเห็นอะไรมองเห็นสัญญาณอย่างไรจึงเกิดความไม่มั่นใจอย่างนั้นอาจารย์มองอย่างนี้มั้ยคือมันอาจจะเป็นเรื่องคือสัญชาตญาณของมนุษย์ทั่วๆไปนะฮะถึงดูแล้วว่าตัวเองชนะแต่มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่แพ้ก็อาจจะมีเป็นไปได้นะคะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการชี้ว่าเราจะชนะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่แน่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีการผันแปรไปตามสถานการณ์บ้านเมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลชุดนี้ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่ที่อาจจะต้องมองดูว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้สามารถดำรงตนได้อยู่ในลักษณะที่ทำให้บ้านเมืองก้าวต่อไปประชาชนก็ต้องเลือกทางรัฐบาลทหารอยู่ดีนะคะแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าหากมีการเลือกตั้งนะก็ยังไม่แน่ว่าทางรัฐบาลทหารจะได้อยู่ต่อหรือไม่ครับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อวิตกซึ่งอาจจะทำให้เกิดการตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาแต่ในความเห็นของพี่เองแล้วคิดว่าไม่ใช่เป็นการถ่วงการเลือกตั้งไว้นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่ไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะคะแต่ก็คงจะต้องเป็นเรื่องการวิตกในลักษณะที่ท่านก็คือปฐุชนคนหนึ่งท่านก็อาจจะวิตกว่ามันเป็นไปตามโรดแมพแล้วก็ตามโครงการที่ตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่าอย่างไรนะคะเพราะตัวผันแปรเนี่ยในประเทศไทยมันมีได้ตลอดในถามแล้วอาจารย์อย่างนี้ต่อนิดเดียวฮะถามให้สุดไปเลยกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่6เมษายนแล้วเนี่ยในเมื่อมันอยู่ในมือของผู้มีอำนาจกลไกเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอย่างไรนะต่ออนาคตทางการเมืองโดยเฉพาะการทำหน้าที่กระบวนการต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสัญญาณแบบนี้มันจะตีความยังไงได้บ้างฮะอาจารย์คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถ้าผู้ที่ชนะการเลือกตั้งหมายถึงเสียงข้างมากมาเป็นคือหมายถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรแบบนี้นะคะมาจากนักการเมืองซึ่งอาจจะเป็นพรรคเดิมพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วก็ตามเนี่ยจะอยู่ได้ยากนะคะเพราะมีกลไกหลายอย่างเนี่ยจะทำให้การทำงานของพรรคการเมืองทำได้ยากเย็นแล้วก็มีตัวแปรผันอยู่ตลอดเช่นนโยบายอะไรที่จะเสนอขึ้นมานะคะถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยนะคะหรือมีกลไกต่างๆที่จะทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยมองไปผันแปรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะการทำงานของรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยจะอยู่ลำบากครับนะมีถึงขนาดมีการพูดว่าถึงแม้ว่าชนะเลือกตั้งเป็นฝ่ายค้านไม่ดีกว่าเหรอนะคะคือใครอยากจะเป็นรัฐบาลข้างหน้าเนี่ยเป็นแล้วจะต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิมและแก้ปัญหาที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำไว้เนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นมากแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าภายใต้กติกาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสได้นายกคนนอกเหรอคะอย่างนั้นโอกาสที่จะมีนายกคนนอกเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะคะคแล้วแต่ถ้าเป็นนายกคนนอกเนี่ยสิ่งที่ประชาชนหวังไว้ก็คือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะทำให้การประชาชนสามารถกินดีอยู่ดี
นะคะแล้วก็สภาวะความมั่นคงของประเทศจะต้องอยู่ในลักษณะที่ทำให้ประชาชนอยู่ได้ความสบายใจนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากประชาชนคิดหวังว่าทหารสามารถทำได้ในเรื่องนี้ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งข้างหน้าพรรคที่มาจากรัฐบาลทหารเนี่ยก็คงจะได้รับเลือกตั้งแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าไม่ใช่นะอีกอย่างนึงนะคะก็เชื่อว่าพรรคที่มาจากนักการเมืองอาจจะได้รับการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือว่าถ้าหากทางฝั่งทหารอยากจะลงการเมืองจริงๆต้องลงเลือกตั้งเลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการข้อพิสูจน์ว่าระบบประชาธิปไตยนะคะโดยไล่การปฏิวัติรัฐประหารกับระบบประชาธิปไตยที่มีการรัฐประหารเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันอาจารย์ถ้ามาดูก็คือต้องกล้าในการที่จะลงเลยว่าจะได้ชัดเจนว่าท่านทำงานมาถูกทางแล้วถูกต้องแล้ว3ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ดูเหมือนว่าท่าทีล่าสุดที่โฆษกรัฐบาลออกมาพูดพลโทสรรเสริญก็ออกมาถามสื่อมวลชนคือนะว่าพรรคทหารก็มันไม่มีในสารบบตรงนี้มันจะพอสื่อนัยยะได้ไหมฮะว่าในเรื่องของการตั้งพรรคไม่น่าจะมีเกิดขึ้นนะครับผ่านมาเนี่ยปฏิวัติรัฐทหารทุกครั้งก็จะมีในลักษณะที่เรียกว่าทหารเข้ามาเล่นลงการเมืองแต่อาจจะไม่ใช่ว่าจะเขียนว่าเป็นพรรคทหารตรงๆนะคะแต่ผู้ที่ถือหุ้นส่วนอยู่ในพรรคนั้นๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามาจากฝั่งไหนนะคะคือเรื่องนี้นะคะมันต้องเปิดเผยกันแล้วก็ไม่เห็นหน้าเสียหายอะไรที่ทหารจะลงการเมืองนะคะเพราะว่าถ้าลงการทุกครั้งที่ฝั่งการเมืองลงแล้วก็มีการปฏิวัติทหารก็คือทหารลงการลงมาเล่นการเมืองด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายอะไรที่ทหารจะลงการเมืองจริงๆค่ะทีนี้มาดูในมุมของคำตอบนะฮะ4ข้อที่ประชาชนจะตอบไปจากการวิเคราะห์อาจารย์เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะนำเอาคำตอบเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนในเรื่องของการแก้ปัญหาการเมืองจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการแค่ถามในเชิงแสดงออกถึงการปรีวิตกเฉยๆนะอาจารย์คือเท่าที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องการปรีวิตกมากกว่านะคำถามที่ประชาชนจะตอบเนี่ยก็คือผลของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะครับครับแล้วก็เชื่อได้ว่าทางท่านนายกท่านก็ไม่คิดว่าจะถ่วงการเลือกตั้งไว้ครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นการชี้อนาคตของฝั่งทหารดูว่าประชาชนยังนิยมการรัฐประหารกันอยู่หรือไม่เพียงไรค่ะอาจารย์ฮะแต่ว่าสมมุตินะฮะสมมติว่าถ้าคำตอบที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมไปปรากฏว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเลยสะท้อนว่าก็กลัวว่าจะไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณอนุญาตให้พลเอกประยุทธ์เลื่อนเลือกตั้งออกไปตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญไหมที่อาจจะทำให้มีการเลื่อนล้มแบบการเลือกตั้งออกไปได้อีกนะฮะไอ้เรื่องนี้การผ่านศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็มันคงไม่ใช่เป็นประชามติของประชาชนนะคะถ้าต้องการอย่างนั้นจริงแล้วก็ควรจะทำเรื่องประชามตินะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งถ้าคิดว่าทหารควรจะอยู่ต่อนะประชาชนเห็นชอบด้วยนะคะก็ทำประชามติไปแต่การผ่านศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการชี้ขาดเพราะว่าการที่ประชาชนจะส่งผลของคำตอบเหล่านี้บางทีคำถามเหล่านี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจพระธรรมาภิบาลคืออะไรนะฮะแล้วก็คำถามข้อที่3เนี่ยก็เป็นคำถามที่ดูแล้วว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวจะเป็นการที่ถืออนาคตของประเทศนะฮะจะมีเรื่องยุทธศาสตร์หรือการปฏิรูปนี่ประชาชนไม่เข้าใจหรอกค่ะครับแปลว่าสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีการพูดกันชัดเจนว่าต้องการทหารอยู่ต่อหรือไม่แค่นี้เองสั้นๆง่ายๆนะคะแปลว่ามันส่งสัญญาณอย่างนี้ไหมฮะว่าผู้มีอำนาจเองไม่ควรจะหยิบยกนะฮะคำตอบที่ได้จากการสอบถามเนี่ยไปเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนการเลือกตั้งฮะอาจารย์การเลื่อนการเลือกตั้งนะคะมันไม่ใช่คำตอบว่าประชาชนเขาต้องการให้ทหารอยู่ต่อนะคะผลของการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะชี้ขาดว่าประชาชนยังต้องการให้ทหารยังดูแลประเทศต่อไปหรือไม่เพียงไรครับครับนะคะไม่ใช่ว่าจะถามทางถามผ่านศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วถือว่าจะเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งไม่ใช่ครับการที่กำหนดรถแมพกันชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วถ้ามาเลื่อนบ่อยๆนะฮะความมั่นคงของรัฐบาลจะยิ่งลดน้อยลงไปค่ะอาจารย์ครับสั้นๆนิดเดียวสักครึ่งนาทีอาจารย์หนทางที่ภาครัฐผู้มีอำนาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยควรมีกลไกอย่างไรและวิธีการแบบใดควรถึงจะได้คำตอบที่ชัดที่สุดอาจารย์คือคำตอบที่ชัดที่สุดนะคะก็คือถ้าไม่ทำประชามติก็คือการเลือกตั้งนั่นเองถ้าทหารคืออยากให้ทหารตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็สู้กับนักการเมืองทุกพรรคที่ไม่ได้มาจากฝั่งทหารนะคะถ้าประชาชนเขายังเลือกทหารอยู่ให้ปกครองประเทศเราก็ต้องยอมรับกติกาอันนี้แต่ถ้าประชาชนเขายังต้องการนักการเมืองนะคะที่เป็นนักการเมืองที่มาจากพรรคการเมืองทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับประชามติของประชาชนนะคะแล้วสำคัญที่สุดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมีรัฐธรรมนูญที่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะคะทำให้การดูแลการบริหารประเทศทำได้ยากเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายที่จะไม่มีการปฏิวัติรัฐสภาอีกครับเอาละครับอาจารย์นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์4คำถามนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งอาจารย์ก็เชื่อว่าก็อาจจะไม่ใช่การส่งสัญญาณในการเลื่อนการเลือกตั้งไปหรอกอาจจะเป็นแค่ในเชิงของการบริวิตกของพลเอกประยุทธ์มากกว่านะก็เน้นน้ำหนักในมุมนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์สุนทรศรีสัตยธรรมเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชื่อคำตอบที่น่าจะชัดเจนที่สุดก็คือการลงเลือกตั้งนั่นเองใช่ใช่ครับเพราะว่าในเครื่องไม้เครื่องมือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยอาจารย์ก็ระบุว่าต่อให้มีเสียงท่วมท้นถล่มทลายว่าจะเลือกตั้งออกไปมันก็ไม่มีความชอบธรรมเพียงพอเพราะว่าถ้าจะขอมติจากประชาชนจริงๆมีอยู่2ทางก็คือการทำประชามติแล้วก็การเลือกตั้งนั่นเองนี่แหละครับเพราะว่าถ้าจะมาทำประชามติช่วงนี้คงไม่ทันแล้วเพราะเป็นช่วงของปลายรถแมพแล้วเพราะฉะนั้นเวทีที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนี่แหละฮะที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดการเมืองไทยในอนาคตครับจากเรื่องของ4คำถามนายกรัฐมนตรีนะครับปัญหาระหว่างประชาธิปัตย์กับกปปส.ฮะแน่นอนก็ยังตามมาต่อยังอยู่ในการวิเคราะห์ของหน้าสื่อต่างๆรวมทั้งความสงสัยความงุนงงของพี่น้องประชาชนหลายคนอยู่เหมือนกันแต่บางคนอาจจะไม่งงนะเพราะเขาก็วิเคราะห์ว่ากปปส.กับปชป.เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนี่นะครับไปดูความเห็นของสื่อกันบ้างครับได้เปรียบกปปส.กับปชป.เหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันผสมกันได้ครับขณะที่ประธานนปช.ระบุนะฮะว่าคือวิบากกรรมตามสัจธรรมทางการเมืองและก็แตกออกเป็น2แนวคิดซึ่งก็จะส่งผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์8แกนนำกปปส.คืนพรรคประชาธิปัตย์จากภาคส่วนต่างๆยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงมุมมองจากสื่อแขนงต่างๆล่าสุดทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์วิเคราะห์โดยสรุปว่าปัญหาอยู่ที่การกลับมาของกปปส.ไม่ใช่ว่าจะเข้ากับปชป.เดิมได้ง่ายๆนะฮะเพราะว่าความระหองระแหงที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย่อมยากจะทำให้สนิทใจกันได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเคยมีความพยายามแทะเก้าอี้อภิสิทธิ์พ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมถึงความพยายามของกปปส.ที่จะเข้าเทคโอเวอร์ประชาธิปัตย์อยู่เป็นระยะขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกลุ่มกปปส.อย่างแทงกักว่ากปปส.จะสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของอนาคตรอยร้าวระหว่างกปปส.และปชป.จึงอาจเหมือนกับน้ำมันที่แม้จะผสมรวมกันแต่ก็ยากจะเข้ากันได้อย่างสนิทใจด้านนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ครับได้ Facebook Live แสดงความเห็นกรณีดังกล่าวครับเมื่อแกนนำกปปส.กลับเข้าสู่ที่ประชุมนะฮะปปช.อีกปชป.อีกครั้งนะครับการที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเหมือนที่นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศไว้เป็นเรื่องยากนะฮะหากสมาชิกพรรคการเมืองไม่สนับสนุนหัวหน้าพรรคตัวเองเป็นนายกทางนี้ปชป.นะครับมีความชำนาญด้านการเลือกตั้งต่างรู้ถึงกฎข้อนี้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อเชียร์คนนอกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงที่ตัวเองคิดว่าจะได้ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกที่เรื่องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการวิจารณ์นปช.กับพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้ถึงข่าวปชป.กับกปปส.บ้างทั้งหมดเป็นสัจธรรมทางการเมืองและต้องดูว่าท้ายที่สุดพรรคจะมีการจัดสรรระหว่างปชป.กับกปปส.ซึ่งมีรอยปิทางการเมืองอย่างไรถึงข่าวที่ต้องรับชะตากรรมบ้างนะครับเพราะเชื่อว่าเมื่อกลับไปก
กปปสก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะแต่ปชปนะจะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานนปช.ย้ำในตอนท้ายว่าเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องเจอวิบากกรรมอีกมากนะฮะทางเดินข้างหน้านั้นไม่ง่ายและเชื่อว่าปัญหาและความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่เชิงทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้นะนายพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลอดีตส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์เคยระบุถึงกรณีดังกล่าวหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่พูดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ข่าวลือและลองคิดว่าผู้คนจะมองอย่างไรเมื่อกปปส.ผ่าการยกทัพกับพรรคประชาธิปัตย์ครับเรื่องนี้ก็มีความเห็นออกมาจากฝั่งประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนำกปปส.หลายคนฮะวันนี้มีคุณถาวรเสนเนียมครับก็พยายามที่จะสื่อว่าการร่วมมือกันกลับมาจับมือกันระหว่างกปปส.กับประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นแนวทางไปสู่การปฏิรูปประเทศได้นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ยังถามว่าเอ๊ะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเสร็จหรือถึงกลับมาลงสมัครอีกครั้งสามปีที่ผ่านมานะเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมีความคืบหน้ามากน้อยอย่างไรไม่รู้ว่าคุณสุเทพทึกสุบรรณเองพอใช้เรื่องของการปฏิรูปในรอบ3ปีที่ผ่านมาหรือไม่นะโดยเฉพาะ6หัวข้อนะที่กปปส.รวมถึงปชป.เนี่ยเสนอคล้ายคลึงกันไปอย่างกลไกของแม่น้ำมาสายปยป.เนี่ยนะว่ามีความคืบหน้ามากน้อยอย่างไรอันนี้ก็ต้องทวนถามว่าคุณสุเทพพอใจการทำงานของพลเอกประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะก็เห็นคุณถาวรบอกว่าก็จะมาเดินหน้าปฏิรูปต่อครับ6ด้านนะฮะหลังจากที่กลับเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วนะฮะนอกจากนี้อีกท่านหนึ่งครับคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าประชาธิปัตย์นะฮะก็กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับส่วนการเลือกผู้บริหารพรรคใหม่ก็จะไม่มีการบล็อกโหวตนะก็ไม่แน่ใจว่าสะท้อนในเรื่องของความระหองระแหงระหว่างการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่แต่ว่ามีมุมมองจากสื่ออีกค่ายนึงครับมติชนเนี่ยเขียนอยู่ในคอลัมน์อินเด็กซ์นะฮะบอกว่ากลยุทธ์การแยกกันเดินระหว่างประชาธิปัตย์กับกปปส.เนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์เก่าที่เคยใช้ในสมัยพลเอกเปรมที่มีการชูพลเอกเปรมเป็นนายกนะฮะเมื่อวันนี้เองฮะมติชนออกมาวิเคราะห์ในคอลัมน์นี้แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะวิเคราะห์ว่าหลายปีผ่านมาแล้วการเมืองไทยอาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แยกกันเดินเนี่ยที่นำมาใช้ในครั้งนี้อาจจะไม่เข้าท่าเหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีกลไกในการเดินแบบที่แยกกันเดินอย่างนี้จริงๆนะอาจจะส่งผลถึงคะแนนเสียงหรือไม่อย่างไรอันนี้เพราะว่าต่างคนต่างมีแฟนคลับต้องพูดอย่างนั้นต่างคนต่างมีฐานของตัวเองที่ชัดเจนนะโดยเฉพาะช่วงหลังที่3ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าคนที่หันไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะฐานของประชาธิปัตย์เองก็มีอยู่ไม่น้อยจริงๆคุณเชือกแล้วก็ถ้าได้แยกกันเดินในลักษณะเช่นนี้จริงๆแล้วมีการตั้งพรรคทหารขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลถึงคะแนนตรงนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นมุมที่ต้องวิเคราะห์กันแต่ว่าเวลากว่าจะถึงการเลือกตั้งยังมีอีกนานนะอาจจะหันมารักกันรักใคร่กันดีเหมือนเดิมก็ได้คุณเชือกก็น่าจับตาครับการเลือกตั้งที่ถึงนี้แต่บางคนก็บอกว่าการเลือกตั้งที่ถึงนี้อาจจะไม่ได้สื่อนัยยะอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วผลการเลือกตั้งท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเขาโหวตเลือกนายกในสภาเนี่ยมันก็จะมีเสียงสว200กว่าเสียงนะมาเป็นคนที่ยกมือด้วยซึ่งหลังก็มาจากการแต่งตั้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการมองข้ามหัวเสียงของพี่น้องประชาชนนี่แหละฮะก็จับตาอยู่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสมการทางการเมืองในสภานี่แหละฮะก็ไม่รู้ว่าโมเดลของปู่พิชัยที่ออกมาเสนอให้พรรคการเมืองต่างๆนะช่วงนี้ก็อาจจะสงบศึกกันไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็มาร่วมมือกันเพื่อต่อต้านอำนาจนอกระบบหรือว่าพลังของพรรคทหารเนี่ยอาจจะไปสะกิดทำให้คนที่สนับสนุนลุงตู่อาจจะออกอาการหัวร้อนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับทำให้คุณเสรีชวนพานนท์เนี่ยซึ่งท่านก็เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของสปทเนี่ยก็ออกมาโจมตีแนวคิดในการร่วมมือกันเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นละครหลอกประชาชนทั้งประเทศนี่แหละฮะแต่ก็ต้องคอยดูพี่น้องประชาชนนี่แหละจะเป็นคนตัดสินเองนะฮะในท้ายที่สุดแต่ว่ากระบวนการที่จะเดินร่วมกันอันนี้ในมุมของผมเลยนะคุณเชือกเพราะว่าทิศทางการเมืองทิศทางการเดินนะโดยเฉพาะหลักการประชาธิปไตยที่ต้องยอมรับนะว่าพรรคเพื่อไทยที่ยึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดเนี่ยจะสามารถเข้ากันได้กับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ๆจริงๆเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาพลังประชาชนรวมถึงเพื่อไทยเองก็กระบวนการเนี่ยก็ยึดมั่นอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะแต่ว่าในมุมกลับกันนะพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะถูกสังคมมองไม่น้อยว่าไปอยู่ในกลุ่มในฝากฝั่งของเครือข่ายของพร
รรคเกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมหรือไม่แล้วก็มีเครือข่ายของทหารที่คอยอุปถัมภ์กันหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะฮะจากหลายๆฝ่ายที่มองเข้าไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะฮะต่อเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามคอลัมนิสต์นะฮะก็หลายท่านก็ยังแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กลับไปที่การกลับไปซบพรรคประชาธิปัตย์ของแกนนำกปปส.นะครับอย่างต่อเนื่องรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานครับคอลัมน์หมึกต่างสีวันนี้มาติดตามกันที่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ยังให้ความสนใจในประเด็นแกนนำกปปส.ยกทัพกลับพรรคประชาธิปัตย์สังกัดเดิมโดยระบุว่าอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ออกไปเคลื่อนไหวร่วมกับกปปส.ซึ่งเป็นการชุมนุมประท้วงที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเงื่อนไขให้อำนาจนอกระบบเข้ามาตัดตอนพัฒนาการประชาธิปไตยในที่สุดก็พากันกลับคืนสู่พรรคเดิมโดยยืนยันว่าทุกคนเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์อย่างยาวนานและพร้อมจะปฏิรูปประเทศไทยต่อไปทราบกันดีว่าในช่วงการเคลื่อนไหวชัตดาวน์ปลายปี2556ถึงต้นปี2557นั้นนอกจากจะปฏิเสธการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่แล้วยังขัดขวางการเลือกตั้งอีกด้วยขณะที่อดีตหัวหน้าพรรคที่เคยประกาศยึดมั่นในระบบรัฐสภาก็ไม่มีท่าทีคัดค้านใดๆถือเป็นประเด็นที่จะถูกกล่าวถึงอีกยาวนานต้องยอมรับว่าพรรคนี้ดำรงคู่กับระบอบประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สมาชิกภูมิใจว่ามีส่วนเป็นเจ้าของพรรคจุดยืนไม่เอาระบอบเผด็จการในอดีตเมื่อมีการเลือกตั้งก็ลงสมัครทุกครั้งได้ส.ส.น้อยกว่าก็เป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงานรัฐบาลเมื่อได้เสียงข้างมากก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารสลับกันไปเมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงไปเพราะรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540ปรากฏว่าไม่เคยได้รับเสียงข้างมากพอที่จะเป็นรัฐบาลจนมีสมาชิกพรรคออกมาเรียกร้องให้ทบทวนตัวเองโดยเฉพาะแนวนโยบายให้เลิกอ้างว่าแพ้เพราะอีกฝ่ายซื้อเสียงได้แล้วการรับเอาผู้ที่ออกไปเคลื่อนไหวนอกสภากลับเข้ามาครั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจหวังผลจากเสียงของมวลชนที่ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเก่าก็ได้แต่ย่อมหนีไม่พ้นถูกอีกฝ่ายขุดคุ้ยพฤติกรรมสุดโต่งอันขัดกับหลักประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องน่าติดตามกันต่อไปกระนั้นก็ตามการกลับมาสู่หนทางการเลือกตั้งของอดีตส.ส.ที่ไปร่วมเคลื่อนไหวนอกสภาและการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เองถือเป็นแนวทางของพรรคการเมืองที่ถูกต้องเพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนมากกว่าพึ่งอำนาจนอกระบบเส้นทางประชาธิปัตย์นับจากนี้ควรกลับมาเป็นพรรคต่อต้านเผด็จการทหารเหมือนดังที่เคยโดดเด่นและประชาชนจะจับตามองอย่างเข้มข้นต่อไปขณะที่วงตาวันจากคอลัมน์ชกไม่มีมุมหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันระบุว่าระยะนี้มักได้ยินคำชี้แจงจากคนที่เคยไปร่วมเป่านกหวีดแล้วกำลังผิดหวังกับการเมืองในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะที่เคยคุยกันอย่างหรูหราบนเวทีชัตดาวว่าจะปฏิรูปประเทศให้ดีงามอย่างนั้นอย่างนี้แทบไม่มีอะไรเป็นไปตามที่คุยกันอย่างมากมายหลายด้านบนเวทีไฮปาร์คเพราะการชัตดาวไม่ยอมรับการยุบสภาไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่ทำอย่างนั้นไม่มีทางเป็นอื่นได้เลยนอกจากทำทุกอย่างเพื่อเรียกให้ทหารออกมายึดอำนาจปิดซ่อมประชาธิปไตยหลังจากนั้นเราก็ได้รัฐบาลที่มีคนในเครื่องแบบเป็นผู้นำมีคนในเครื่องแบบอีกหลายนายนั่งในหลายกระทรวงผลที่ตามมาก็ไม่มีทางเป็นอื่นเพราะรัฐบาลทหารย่อมมองถึงทิศทางบ้านเมืองแบบทหารเน้นความมั่นคงเสริมกำลังกองทัพรวมทั้งจัดซื้ออาวุธเพื่อเพิ่มเขี้ยวเล็บไปจนถึงต้องควบคุมเสรีภาพในสังคมเพราะทำให้เละเทะและระเบียบโลกอินเทอร์เน็ตที่มีเสรีมากไปกระทบต่อความมั่นคงของชาติต้องคุมเข้มให้ได้ในเมื่อทหารมาปกครองบ้านเมืองเขาก็มีมุมมองแบบทหารอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องผิดคาดที่รัฐบาลทหารจะคิดแบบนี้ตอนไปร่วมชัตดาวคิดฝันว่า
รัฐบาลรัฐประหารจะมีมุมมองมากกว่านี้ได้อย่างไรผ่านไป3ปีธุรกิจการค้ามีปัญหาตามสภาพความเป็นจริงที่โลกปิดกั้นเดือดร้อนไปหมดธุรกิจสื่อใหญ่ๆที่ไปร่วมเป่านกหวีดก็ต้องขายหุ้นไปจนต้องทยอยปิดสื่อที่เคยผลิตมายาวนานแนวนโยบายการปฏิรูปประเทศแบบที่ชนชั้นกลางคิดและมองไม่อาจไปกันได้กับรัฐบาลอำนาจพิเศษจึงเริ่มมีคำอธิบายเหตุผลของการเคลื่อนไหวต่อสู้ที่ผ่านมาทำนองว่ายุคนั้นต่อต้านเผด็จการรัฐสภาซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเมืองในปัจจุบันเพียงแต่เป็นเผด็จการจากอีกฝากเมื่อรู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลปัจจุบันก็จะใช้ถ้อยคำทำนองว่าไม่ต่างจากรัฐบาลรัฐสภาที่พวกเราเคยต่อต้านอันที่จริงแล้วมันต่างกันแน่ๆเพราะการเมืองไทยก่อนจะมีการชัตดาวน์นั้นอำนาจการเมืองอยู่ในมือประชาชนแน่นอนแม้ว่าบางพรรคการเมืองจะผูกขาดผลการเลือกตั้งแต่จะตีตราว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาได้อย่างไรเพราะนั่นคือการใช้อำนาจในมือประชาชนเลือกเข้ามาการเมืองในยุคเลือกตั้งยังไม่ดีแท้แน่นอนแต่อำนาจอยู่ในมือประชาชนและประชาชนต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางความคิดและพัฒนาการเมืองให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆด้วยประชาชนเองแต่ที่มาแทนเพราะการล้มรัฐบาลเลือกตั้งนั้นเป็นอำนาจในมือคนกลุ่มเดียวประชาชนส่วนใหญ่ไม่อาจร่วมคิดร่วมทำอะไรได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับความเห็นของฝั่งพรรคเพื่อไทยกันบ้างอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับการที่ให้4พรรคใหญ่เนี่ยจับมือกันต้านพรรคทหารหรือว่านายกรัฐมนตรีคนนอกนะครับรวมทั้งการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการกับคุณจอมเพชรประดับในไทย Voice Media นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในอนาคตเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าถ้าจะทำได้ดีเนี่ยพรรคการเมืองจะต้องชูนโยบายปฏิรูปกองทัพด้วยนะเพราะว่าเรื่องของกองทัพอาจจะเข้ามาเป็นตัวแทรกแซงการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับรายละเอียดติดตามในช่วงหน้าครับทีวี24ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยกิจกรรมทางสังคมรวมถึงการร่วมผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์กับสาธารณะค่ะท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา Imperial World ลาดพร้าวชื่อบัญชีบริษัททีวี24จำกัดเลขที่บัญชี224-274-2062และบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาซอยอารีชื่อบัญชีบริษัททีวี24จำกัดเลขที่บัญชี127-493-5111ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับThank you.
ังจากนี้อาจารย์มองว่าจะเห็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อคสช.แบบไหนคะอ๋อเป็นพวกเดียวกันครับค่อนข้างเห็นคล้ายต่างแต่คุณถาวรเองก็เพิ่งมาประกาศเองเมื่อเร็วนี้เองนะว่าหนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเนี่ยฟังคุณเขาเวลาพูดอะไรคุณต้องหารครึ่งก่อนเป็นห้องสมุดการเมืองไทยที่มีชีวิตสำหรับอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์อัสดางปานิกบุตรล่าสุดแกนนำกปปส.ยกขบวนแต่งสูตรเข้าพรรคประชาธิปัตย์กลับรังเก่าพรรคประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวหน้าฉากเป็นแบบนี้หลังฉากเป็นแบบไหนติดตามฟังความเห็นจากรองศาสตราจารย์อัสดางได้ในรายการคิดเพื่อไทยกลับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคมข่าวภาคค่ำนะฮะอย่างที่เราเกริ่นไปในเบรกแรกกรณีการให้สัมภาษณ์ของคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับที่ออกมาค้านแนวคิดนักการเมืองต้านพรรคทหารครับโดยคุณเสรีก็ชี้ว่าเป็นการผูกขาดอำนาจของพรรคการเมืองขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฮะก็ย้ำว่าจะต้องพิจารณาจากนโยบายเป็นหลักครับจากกรณีที่นายพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวคิดให้นักการเมืองทั้ง4พรรคร่วมกันต้านพรรคทหารซึ่งก็มีทั้งเสียงที่ให้การสนับสนุนและคัดค้านออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์รวมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลแสดงว่าที่ผ่านมาคือละครการเมืองโรงใหญ่หลอกลวงประชาชนทั้งประเทศแต่แท้จริงทำเพื่อตัวเองเพื่อให้ได้อำนาจอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเพราะการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับคุณเสรีระบุอย่างนี้ด้วยนะฮะหาก2พรรคใหญ่มารวมกันจะเป็นการผูกขาดอำนาจทางการเมืองจะไม่มีการตรวจสอบที่เข้มแข็งยิ่งหากพรรคขนาดกลางอีก2พรรคมาร่วมด้วยนะฮะก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าจะไม่มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเลยนะอาจจะเกิดวิกฤตทางการเมืองอีกครั้งเพราะเป็นกลไกที่ขาดการตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะหากฝ่ายการเมืองต้องการอำนาจนะครับขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแสดงความเห็นว่าพรรคการเมืองนะครับที่จะมารวมกันต้องดูเรื่องของนโยบายเป็นสำคัญนะฮะคือในเรื่องอุดมการณ์ก็ว่าไปด้วยจะไปด้วยกันได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะการไปบังคับให้อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ตรงกันมาจับมือเพื่อตั้งรัฐบาลควรจะมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าดังนั้นแนวคิดของนายพิชัยนะควรจะเสนอว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรรวมกันได้250เสียงขึ้นไปควรให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยคำนึงถึงพื้นฐานของนโยบายและอุดมการณ์ที่ตรงกันครับครับดูเหมือนคุณเสรีที่พูดมาเหมือนพยายามจะบอกว่าถ้า2พรรคใหญ่รวมตัวกันแล้วเนี่ยจะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลฮะท่านก็พูดเหมือนกันว่าในยุคนี้ยุคแม่น้ำ5สายมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันดีเหลือเกินโดยเฉพาะในสนช.หลายท่านคงจำได้เวลาออกกฎบายนี่ผ่านแบบรุดปราด3วาระรวดแล้วก็กลายเป็นเอกฉันท์แต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงนะก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยควรจะให้พรรคการเมืองนะฮะที่ได้คะแนนเสียงมาอันดับหนึ่งนะนี่เป็นมารยาททางการเมืองที่กลไกของระบอบประชาธิปไตยกลไกของสากลเนี่ยทำอย่างนี้ดำเนินการอย่างนี้กันตลอดแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งพรรคที่พี่น้องประชาชนมีเจตนารมณ์ในการที่จะสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลแล้วได้เสียงอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้มีปัญหาตามมาแน่ๆคุณเชื่อเพราะว่าครับฟังจากเสียงคุณอภิสิทธิ์เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าล่าสุดที่ออกมาพูดก็คือก็ถ้าพรรคไหนรวมเสียงอื่นๆได้จนได้คะแนนเสียงเยอะน่ะครับอันนั้นจะเป็นนายกเนี่ยกลัวมันจะซ้ำรอยไงฮะในช่วงที่ผ่านมาคือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมของปี 52-53 ที่ผ่านมาเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้แหละก็เป็นปัญหานะครับช่วงนี้มีสายหนึ่งสำคัญนะที่เราจะไปพูดคุยในประเด็นเหล่านี้แล้วฮะไปพูดคุยกับคุณสงวนพงษ์มณีนะครับก็ทิศทางเรื่องของการเสนอให้4พรรคการเมืองที่ร่วมจับกาจับพรรคจับมือกันเนี่ยนะฮะต้านพรรคทหารจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปคุยกับคุณสงวนพงษ์มณีอดีตส.ส.ลำพูนของพรรคเพื่อไทยสวัสดีครับคุณสงวนครับส
วัสดีครับคุณรายการครับนานแล้วไม่ได้เจอกันอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะเอากว้างๆใหญ่ๆก่อนประเด็นที่ตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือเรื่องของการจับมือนะฮะก็เป็นแนวคิดของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละที่เสนอกันให้พรรคขนาดใหญ่นะฮะจับมือกันเพื่อต้านทหารนะฮะตรงนี้มองยังไงบ้างฮะคือมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะแล้วก็เป็นยุทธวิธีที่ควรจะทำอันนี้ผมพูดถึงข้อเสนอของผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับครับครับของพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยทฤษฎีที่พรรคการเมืองจะต้องยึดถือนะก็คือศาสตร์ว่าด้วยการบริหารความขัดแย้งมากกว่าครับครับเพราะว่าสถานการณ์มันเลยทงไปเยอะแล้วอ่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยจะคิดอะไรลอยๆโดยที่เอาประเทศเราเป็นตัวตั้งว่าเราจะทำอย่างเงี้ยเราไม่สนใจประเทศอื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกที่ควรเนี่ยผมยังจำได้ดีว่าท่านแม่ทัพบกท่านเนี่ยท่านเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตอนนี้รับตำแหน่งใหม่ๆนะครับผมจำประโยคทองของท่านว่าทหารเนี่ยจะยอมรับการเลือกตั้งครับทหารจะยอมรับการเลือกตั้งท่านและตอนนี้ท่านยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ใช่ไหมครับครับผมเชื่อว่าประโยคทองประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันจะดีขึ้นฮะฮะเราไปค้นดูครับผมจำเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับที่ต่อคำถามที่บอกว่าความเป็นไปได้ของการจับมือกันของพรรคการเมืองเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยการสรุปของนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองทั้งหลายบอกว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเลยทำให้การเมืองมีปัญหาใช่ไหมฮะจนถึงขั้นการเขียนรัฐธรรมนูญเขียนมาตรา5วรรคท้ายไว้เลยว่าถ้าเกิดเป็นความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใครจะต้องมาแก้ปัญหาแต่ต่อมาเนี่ยได้ถูกตัดออกใช่ไหมฮะทั้งหมดที่ผมพูดเรื่องนี้ผมกำลังจะอธิบายอะไรผมกำลังจะบอกว่าความจริงเนี่ยความขัดแย้งมันมีเรื่องเดียวเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับอำนาจรัฐและกระบวนการยุติธรรมครับประชาธิปัตย์และกปปสเนี่ยเขาเห็นด้วยกับอำนาจรัฐและกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับครับมันเถียงกันแค่นี้เองทีนี้ในหมู่นักการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเมื่อก่อนเห็นต่างจากรัฐกับเห็นด้วยกับรัฐเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐหลายเรื่องอ่ะใช่ไหมครับผมว่าถ้าจับเอาตรงนี้มาเนี่ยคำพูดของคนที่เคยบอกว่ายังไงก็ไม่เผาผีบางใหญ่ก็ไปกินข้าวด้วยกันแล้วเนี่ยนะเหมือนกันเหมือนที่คุณหลายๆคนที่ออกมาพูดวันสองวันเนี่ยผมก็ยิ้มอยู่ในใจว่าวันนี้เนี่ยไม่มีผู้ใดสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของความคิดทางการเมืองเพียงผู้เดียวอีกแล้วครับผมทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าจากนี้ไปนี่นะครับถ้าทหารบริหารจัดการประเทศได้ดีเป็นที่พออกพอใจของคนในประเทศและเป็นแนวทางที่เห็นด้วยกับประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจครับพรรคนิยมทหารได้คะแนนเต็มร้อยครับใช่ไหมครับฮะฮะแต่ถ้าหากว่าพรรคนิยมทหารเกิดพลาดทั้งเพราะว่าทหารรัฐบาลทหารสมมุติว่าบริหารไม่ได้ครับต่างประเทศไม่ยอมรับครับคะแนนมันก็จะกลับมาที่พรรคการเมืองอื่นที่มีความเห็นต่อต้านเราจะเห็นว่าวันนี้มือหนักๆของประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดเหมือนกับเพื่อไทยและเหมือนกับนปชนะท่านมองเห็นปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็มองเห็นปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นกับเราเนี่ยหมายความว่าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายนักวิชาการไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลทหารและรัฐไทยในการแก้ปัญหาประเทศใช่ไหมฮะถ้าเรื่องนี้คนเห็นด้วยกันหมดแหละครับครับทีนี้การเรื่องการตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีประเด็นอื่นมาเป็นปัจจัยมากกว่านี้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านสมมุติว่าผมเป็นทหารรัฐบาลทหารของเราเนี่ยไปเลือกเอาพรรคเล็กพรรคน้อยมาแล้วก็เอาสว250มาบวกแล้วเลือกนายกอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ฟังเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ครับที่ได้คะแนนเกือบจะเต็มอย่างนี้นะเกือบจะได้เกินครึ่งอย่างเงี้ยสมมุตินะครับ
การยอมรับจากต่างประเทศจะลดลงทันทีเลยนะความน่าเชื่อถือในกลไกของสากลแล้วก็น่าจะมีปัญหาตามมาด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของข้อเรียกร้องแล้วเราคิดว่าปัญหาตามมาเราไม่ต้องไปจินตนาการละแต่ผมว่ามีปัญหากับแนวทางของโลกแล้วล่ะครับใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราปกป้องเราปกครองโดยระบบกฎหมายนะครับเราต้องใช้สภาออกกฎหมายสวไม่ใช่ช่วยเลือกนายกได้นะแต่ไม่สามารถที่จะมาลงคะแนนผ่านกฎหมายได้เนี่ยรัฐบาลจะอยู่ยังไงครับอันนี้สำคัญครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะโดยสุจริตใจที่ผมเชื่อว่าทหารที่ปกครองประเทศในขณะนี้จะต้องเลือกพรรคที่เป็นเสียงข้างมากเป็นพรรคพวกละเป็นกลุ่มละแล้วอาจจะเสนอนายกของตัวเองเข้ามาให้พรรคนั้นนะซึ่งมีคะแนนไม่เกินครึ่งพิจารณาร่วมกันว่าคุณเอาไหมครับถ้าพรรคใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยฐานะก็จะเล่นงานพรรคใหญ่ละใช่ไหมครับถ้าสมมุติฮะก็แนวโน้มก็เป็นไปได้สูงที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งสมมติว่าเป็นพรรคเบอร์หนึ่งขึ้นมาโมเดลที่คุณสงวนพูดมาคืออันดับแรกเนี่ยอาจจะมีการเสนอมาก่อนแล้วฮะว่าถ้ามีคนหนึ่งที่ทหารเสนอมาแล้วก็ไปถามเพื่อไทยว่าเพื่อไทยจะเอาหรือไม่แล้วก็ไปเป็นช้อยที่สองใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะรายละเอียดคือความหมายของผมก็คือว่าวันนั้นน่ะครับวันนั้นสถานการณ์จะตัดสินสถานการณ์ครับสถานการณ์จะตัดสินสถานการณ์ของการเลือกตั้งจะตัดสินครับครับคนที่วิ่งประสานให้สามัคคีกันเนี่ยเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีอ่ะครับครับท่านเห็นเนี่ยหลังสุดเนี่ยจีนต้องรีบพูดถึงเรื่องการทำเข็มขัดโลกขึ้นมาฮะใช่ไหมและเป็นสามัคคีประเทศทุกฝ่ายอ่ะเพื่อตัวเองจะมีส่วนร่วมในการค้าขายในเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจมันนำการเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงครับผมว่าตรงนั้นแหละมันจะศาสตร์ของการแข่งการบริหารความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในสถานการณ์ตอนนั้นนะแต่ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวห่วงเรื่องฝ่ายอำนาจถ้าจะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายกกต.เนี่ยกกต.จังหวัดไม่มีนะครับมีผู้ตรวจการนะครับแล้วก่อนจะลงคะแนน7วันเนี่ยจะเอาใครหยุดก็ได้นะครับตรงนี้แหละมันจะเกิดวิกฤตรอบ2ทันทีเลยครับสมมุติพรรคใหญ่หรือพรรคกลางหรือพรรคอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเหตุผลพอที่จะตัดใบแดงเขาก่อนที่เขาจะลงคะแนนเนี่ยคุณคิดว่าฝ่ายอำนาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับผู้สมัครแล้วนะจะขัดแย้งกับฐานของประชาชนละอ๋อฮะทีนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเพราะอะไรครับเพราะทั้งท่านทั้งหลายก็รอกฎหมายของกกต.ครับกฎหมายกกต.จะบอกทิศทางของการเลือกตั้งนะกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยจะบอกถึงว่าพรรคเก่าจะอยู่กันยังไงครับแล้วก็พรรคใหม่จะเกิดขึ้นได้ไหมครับการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยต้องใช้เงินมันเหมือนบริษัทเลยวันนี้ผมอ่านดูคร่าวๆนะครับว่าบริษัทนะคุณจะจดทะเบียนบริษัทคุณต้องมีเงินล้านหนึ่งหรือเงินห้าแสนถ้าไม่งั้นไม่รับจดทะเบียนอย่างเงี้ยครับมองเห็นภาพใช่ไหมฮะแล้วผมเป็นนายสงวนเนี่ยเป็นชาวบ้านจะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคถ้าไม่จ่ายเงินก่อนเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะตรงนี้เดี๋ยวคุยกันต่อแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงฮะจากที่คุณสงวนไล่เลียงมาเนี่ยผมมีเรื่องที่ติดใจอยู่2คําถามนะประเด็นแรกเลยคือคุณสงวนกําลังมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอาจหลังๆมาเนี่ยอาจจะมองไม่ตรงกับรัฐะมันก็ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปัตย์จะเห็นตรงกับเพื่อไทยนะปัจจุบันเป็นคําถามแรกคําถามที่2เนี่ยเมื่อกระบวนการเลือกตั้งนะฮะการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคอันดับ1นะฮะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยที่ได้คะแนนเสียงอันดับ1ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มันไม่สอดคล้องกับกลไกของโลกสากลนะคุณสงวนกําลังชี้ว่าถ้ามันไม่สอดคล้องกลไกกับโลกของโลกสากลเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาถ้าสมมุติว่าวันนึงนะพรรคที่ได้อันดับ1เกือบ250อ่ะผมตีตัวเลขคร่าวๆเนี่ยนะเป็นสถิติที่ผ่านๆมาเนี่ยแล้วไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าอย่างนั้นผมตอบคำถามแรกก่อนนะครับครับคำถามแรกว่าผมกำลังบอกว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์โดยตัวพรรคการเมืองกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันในทางนโยบายของนี้อย่างเดียวนะครับครับแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างพร
รรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรัฐของไทยอะฮะและกระบวนการยุติธรรมแต่ประชาธิปัตย์เขาเห็นด้วยอันนี้เป็นความขัดแย้งหลักนะแต่มาวันนี้ผมกำลังบอกว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยและทั้งหลายๆพรรคที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินเนี่ยเริ่มมองว่าไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐของรัฐบาลนะใช่ไหมครับครับแต่อุดมการตัวนี้แหละมันทำให้ผมเรียกว่าอันนี้แหละมันจะเป็นหน่อของการสามัคคีมันเป็นหน่ออ่อนของการจะสามัคคีกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไงครับครับแต่มันจะรวมกันได้อย่างสนิทใจเหรอฮะในเมื่ออุดมการทางการเมืองที่ผ่านมามันไม่ตรงกันเพื่อไทยจะไปสามารถจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแบบที่ประชาธิปัตย์เคยทำมาอย่างนั้นได้เหรอฮะผมว่าอย่างนี้ครับคือที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในเชิงหลักการนะครับผมยังยืนยันว่าวิธีการของฝรั่งเศสที่ขนาดนี้นะน่าศึกษามากครับที่เขาชนะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนยังไงลงสมัครเนี่ยกับวิธีการขององซานซูจีเนี่ยน่าศึกษามากครับครับวันนี้เนี่ยเรายอมรับไหมว่าตั้งแต่ปี50เราเป็นรัฐประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐของทหารแล้วนะเรามีรองผู้ว่าทหารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี50นะครับผมแล้วรองผู้ว่าทางทหารเนี่ยถ้าจะยศเลื่อนยศปลดย้ายใครในจังหวัดเนี่ยนะไม่สามารถจะไปฟ้องศาลปกครองได้นะครับครับวันนี้พัฒนามาถึงแค่ว่าเป็นหน่วยงานแก้ปัญหาอยู่ในจังหวัดเลยอ่ะดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยทีนี้อันนี้เป็นอำนาจที่แท้จริงนะท่านฮะอาจจะมีคนถ้าพรรคขนาดใหญ่ผมว่าไม่ได้ว่าพรรคไหนนะได้เกิน250คุณจะไม่เอาคนของคุณเป็นนายกเนี่ยได้ไหมไม่ได้แน่นอนไม่ได้โดนประชาชนเล่นงานแน่นอนใช่ใช่ครับใช่ไหมครับครับครับแปลว่าแต่ถ้าคุณไม่ถึงครึ่งคุณจะเลือกทำให้ประเทศไปข้างหน้าและมีนโยบายร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ว่าอะไรทีนี้คุณสงวนอาจจะมีคนวิเคราะห์แบบนี้นะฮะแต่สำหรับบอกว่าแล้วเรากับประชาธิปัตย์จะร่วมกันได้ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยเพราะอะไรครับมันจะเป็นมโนคติอืมครับอาจจะมีคนวิเคราะห์แบบนี้แหละฮะทีนี้ทำให้มีหนึ่งในแม่น้ำห้าสายอย่างดร.เสรีชวนพานนท์มาพูดล่าสุดเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเพื่อไทยประชาธิปัตย์อาจจะมาร่วมมือกันต้านทหารเนี่ยแล้วก็เหมือนจะสื่อสารให้กับประชาชนว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นการหลอกลวงประชาชนจะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการถ้าพรรคการเมืองหันมาจับมือกันคุณสงวนจะตอบโต้คุณเสรีอะไรบ้างครับเสรีสุวรรณพานนท์ใช่ไหมผมรู้จักท่านดีนะครับท่านรู้จักผมดีเพราะเราเป็นสสสรร่างรัฐธรรมนูญมาด้วยกันครับผมว่าท่านคงพูดอ่ะพูดในฐานะที่ท่านเป็นแม่น้ำแม่สายครับท่านก็รู้จักคนของพรรคการเมืองครับนักการเมืองระดับกลางเนี่ยครับคือนักการเมืองที่ไม่ใช่ผู้บริหารพรรคระดับสูงเนี่ยครับลองชี้หัวมาที่ว่าใครทะเลาะกับใครอ่ะผมเนี่ยออกเวทีกับคุณวิรัตออกเวทีกับคุณนิพิษครับวันนั้นเนี่ยสระไอ้คุณจตุพรไปออกเวทีกับ 3-4 คนนั่นน่ะฮะใช่มั้ยเห็นภาพใช่มั้ยครับว่าความเห็นต่างนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของเหตุผลจริงๆครับและผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วจะก้าวไปสู่จุดนั้นครับถ้าสมมุติว่าเราร่วมกันไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นจากความแตกแยกละในที่สุดถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาเนี่ยประเทศเราจะถูกแตกแยกทันทีเลยครับคุณสมบัติเหมือนกรณีของโซเวียตเมื่อก่อนครับเวลาค่อนข้างจำกัดนะสุดท้ายผมสรุปความง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคือสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตรวมถึงกติกาที่กำลังจะออกมาเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขในการกำหนดว่าพรรคทั้งสองพรรคจะจับมือกันได้รวมถึงเครือข่ายอื่นๆจะสามารถจับมือกันได้อย่างนั้นใช่ไหมถ้าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจับมือกันนั่นหมายความว่ามันสร้างรัฐบาลแห่งชาติแล้วไม่มีฝ่ายค้านแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมหมายความว่าพรรคไหนก็ตามที่ได้เสียงข้างมากแต่ไม่เกินครึ่งเนี่ย คุณก็ต้องเอานโยบายไปผสมประสานไปต่อรองไปพูดคุยกับกลุ่มอื่นน่ะเพื่อให้เราสามารถดำรงสถานะเป็นฝ่ายบริหารได้ใช่ไหมโอเคโอเคเห็นภาพครับท่านเห็นภาพใช่ไหมครับและที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนที่ออกมาพูดกันเนี่ยผมพูดเหมือนกับว่าหลายคนพูดเนี่ยผมพูดเหมือนกับว่าคุณมีคุณแล้วคุณจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งไปให้เขาเลือกตั้งได้เลยมันไม่ใช่แล้วล่ะวันนี้ครับก
คุณต้องมีนโยบายนโยบายคุณต้องไปสู่ประชาชนไหมทุกเรื่องเนี่ยนักการเมืองเวลาพูดอะไรก็ตามผมคิดว่ามันต้องถามว่าคุณได้เคยถามเรื่องที่คุณพูดนี่กับฐานเสียงของคุณบ้างไหมครับครับถามแถมเพิ่มเติมนิดนึงฮะมองปรากฏการณ์ระหว่างการที่แกนนำกปปสหวนกลับไปที่ประชาธิปัตย์ยังไงบ้างครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่เรื่องปกตินี่มันเกิดไม่ปกติเพราะอะไรครับเพราะทั้งสังคมไทยไม่ว่านักวิชาการฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยว่ากปปสเนี่ยแตกออกมาจากประชาธิปัตย์ครับใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์กับกปปสเนี่ยไม่เป็นพวกเดียวกันแล้วนะครับอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ข้อเท็จจริงคือเขายืนยันที่จะออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาโดยอ้างว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเสียงข้างมากลากไปครับก็เกิดปัญหาอย่างนี้เลยแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเขาได้บอกความจริงกับประชาชนแล้วว่าเขาคือพวกเดียวกันก็เลยไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจแล้วชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่ได้แปลกใจแต่เป็นการยืนยันว่าเขาชาวบ้านเขาก็ถามผมว่านี่แสดงว่าพวกเราเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมโอเคโอเคชัดเจนนะในระดับหนึ่งก็เห็นภาพทั้งหมดนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณเชื่อถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณสงวนพงษ์มณีอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวจองตัวไว้ก่อนนะคุณสงวนครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสงวนพงษ์มณีเด็กสสลำพูนพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับชัดเจนครับนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากนักวิชาการอีกท่านนึงครับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่กล่าวผ่านทางไทย Voice นะฮะที่สนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปกองทัพครับโดยเสนอให้พรรคการเมืองชูการปฏิรูปกองทัพเป็นนโยบายในการหาเสียงนะฮะเพราะว่ากองทัพนั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยซึ่งหากมีพรรคการเมืองใดชูนโยบายนี้ก็เชื่อว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างมากไปฟังเสียงพร้อมกันครับนี่แหละอาจารย์ในยุคที่ประชาชนมีความเห็นว่ากองทัพเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองใดเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งอาจารย์คิดว่ามีมากน้อยแค่ไหนในยุคสมัยนี้ฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์ก็ลองดูสิฮะคิดว่านะอย่างผมคนนึงละได้ละได้เสียง ได้เสียงกลุ่มผมไม่กลุ่มนึงละอ่ะกลุ่มนักวิชาการเยอะๆที่เขาทนไม่ได้เห็นไม่ได้ว่าทำไมทหารหรือกองทัพต้องเข้ามาโยกการเมืองทำให้บ้านเมืองหยุดชะงักแบบนี้ผมว่าเยอะนะเยอะนะโอเคอาจจะทำที่นี่ทีเดียวไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดขึ้นมาแน่นอนพรรคที่การเมืองที่เข้ามาหรือกลุ่มการเมืองที่เข้ามาชูประเด็นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกองทัพอะไรกันแล้วแต่ถ้าได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายท้ายที่สุดก็ไปถามประชาชนอีกเหมือนเดิมทำประชามติได้นะครับว่าให้ปฏิรูปกองทัพเกิดคนมาออกสงออกเสียงกันเยอะแยะเต็มไปหมดได้เสียง 70-80% เนี่ยกองทัพก็ต้องทำตามไม่ใช่ไม่ทำตามรัฐมนตรีกลาโหมมาจากพลเรือนก็มีแล้วไง2คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทำไมเขารับได้ถูกไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกระทรวงมหาดไทยที่ว่าแน่ๆแข็งๆเนี่ยใช่ไหมพอเขาปฏิรูปเขาเอาอัยการออกไปไม่ก่อนอัยการก็อยู่กระทรวงมหาดไทยเอาครูประชาบาลออกไปใช่ไหมเอาตำรวจออกไปก็เมื่อมันเป็นกฎหมายอ่ะมันก็ต้องทำตามนะครับไปทำตามถ้าเกิดรถมาเอาหึ่มๆจะเข็นรถถังมาอีกก็รถถังมันจะไปไหนได้รถมันติดในกรุงเทพใช่ไหมทำอะไรได้อีกก็น่าสนใจนะฮะถ้าจะมีพรรคไหนเสนอนโยบายนี้ปฏิรูปมันแปลว่าความสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่สมควรคำพระเขาพูดนะผมก็เคยพูดมาเหมือนกันนานแล้วปฏิรูปประเทศสปาโสใช่ไหมก็ทำให้สิ่งที่เหมาะที่ถูกต้องที่สมควรที่สมควรในโลกนี้เขาก็พิสูจน์กันแล้วว่าระบบการปกครองที่ดีที่สุดที่เลวน้อยที่สุดก็คือประชาธิปไตยมันต้องให้สิทธิ์ให้เสียงคนส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยนะฮะหรือมองข้ามเสียงส่วนน้อยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทั้งโลกก็เห็นกันว่าดีว่าถูกต้องนะครับมีเราอยู่ไม่กี่ประเทศ 3-4 ประเทศที่ผมยกชื่อตัวอย่างไว้เห็นว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันไม่ถูกนั่นก็เป็นโมเดลหนึ่งนะฮะในการปฏิรูปกองทัพแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งก็มองว่าจะยากพอสมควรในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะข้ามมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะก็เป็นมุมมองจากนักวิชาการนะฮะที่มองว่าสื่อปัจจุบันแข่งขันกันนำเสนอรูปแบบมากกว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพนะขณะที่การเข้ามาของสื่อใหม่ต้องทำให้ปรับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารให้เท่าทันครับ
นางปิยาพรมันทจิตนะฮะตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับระบุว่าวิกฤตทางสังคมและการเมืองที่สะท้อนให้เห็นว่าสื่อเข้ามามีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนในสังคมไทยอย่างคาดไม่ถึงโดยเห็นว่ารูปแบบของสื่อนะที่เข้ามาใหม่โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งที่เป็นเยาวชนและคนทั่วไปภายในสังคมออนไลน์ต่อเนื่องภายในฝั่งผู้รับสารอย่างชัดเจนนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นภาพสะท้อนของสื่อด้วยเช่นกันจะเห็นได้จากปรากฏการณ์เฮทสปีชของการใช้วาจาที่แสดงถึงการดูถูกเกลียดชังการนำไปสู่ความร้าวฉานความกลัวและการชิงชังแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายสะท้อนให้เห็นอาการของผู้บริโภคหรือผู้รับสารได้เป็นอย่างดีภายใต้บริบทของสื่อที่เปลี่ยนแปลงครับผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาระบบการผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวอย่างไรคนไทยรุ่นใหม่นะจะฉลาดใช้สื่ออย่างไรนะครับเพราะการใช้สื่อเพียงแค่จริยธรรมสื่อกับกฎหมายคงไม่เพียงพอขณะที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สื่อรูปแบบใหม่จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับทางสังคมเพื่อศึกษานะฮะแล้วก็ต่อยอดให้รู้เท่าทันสื่อโดยกลไกการทำงานของสื่อทั้ง4ด้านซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายจริยธรรมมาตรการลงโทษทางสังคมและการศึกษานายปรเมศวร์ มินสิริผู้กำกับดูแลเว็บไซต์กระปุก .com ครับเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งโดยมองว่าสื่อเลือกข้างถือเป็นสีสันของการรับสารการเลือกข้างทำให้มีผู้ติดตามได้ง่ายขณะเดียวกันก็เห็นว่าสื่อสาธารณะไม่เลือกข้างแม้จะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่ามีความเป็นกลางแต่ก็เชื่อว่ายังเป็นประโยชน์แม้จะมีผู้ติดตามไม่มากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณจงวิไลเกษมจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าเมื่อสื่อสารมวลชนเกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันบางหลักสูตรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดและจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปผู้ใช้สื่อมักเน้นรูปแบบการนำเสนอมากขึ้นแต่กลับมองข้ามคุณภาพของเนื้อหาที่มีคุณภาพครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งก็เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงในรุ่นที่7สำหรับปีนี้นะปีที่ผ่านมานี่มีการแสดงละครเวทีก็มีทั้งบก.ลายจุดแล้วก็คุณอี้แทนคุณแล้วก็มีคุณแม่น้องเก๋ร่วมด้วยในปีนี้นะฮะก็เน้นในเรื่องของการสื่อเพื่อสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั่นเองนะครับจากเรื่องนี้นะฮะจากเรื่องของสื่อสันติสุขมาต่อกันที่การตรวจสอบความไม่โปร่งใสยังตามกันอยู่นะนี่นะฮะโครงการของอพส.โซล่าฟาร์มนะครับโดยสำนักข่าวอิสราได้ออกมาแฉบริษัทเอกชน4รายครับที่ผ่านการคัดเลือกร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของอพส.เป็นกรรมการผู้จัดการคนเดียวกันครับซึ่งก็ขัด TOR เรื่องห้ามมีผลประโยชน์ร่วมบริษัทอื่นครับภายหลังจากนายวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตรวจสอบข้อเท็จจริงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ.2560จำนวน100เมกะวัตต์สัญญา25ปีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.ว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลนำโดยทหารยศนายพลชื่อเสจอจานครับเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์จากเอกชนที่เข้ามาวิ่งเต้นให้ได้เข้าร่วมลงทุนรายละ1ล้านบาทนอกจากนี้ยังให้เอกชนขึ้นทะเบียนโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาทก่อนหน้าที่อพส.จะได้ดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยล่าสุดครับสำนักข่าวอิสราได้ตรวจสอบรายชื่อเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกของอพส.จำนวน21รายโดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีเอกชนอย่างน้อย4รายที่มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกันได้แก่1ก็คือบริษัทอิเล็กทริก้าเอเชียพาวเวอร์จำกัด2บริษัทมีเดียมาร์คจำกัด3บริษัทเฮลท์แพลเน็ตแมเนจเมนต์ประเทศไทยจำกัดและ4บริษัท STFE Solar จำกัดโดยปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์โลจายะเป็นกรรมการทั้ง4บริษัทบริษัทอิเล็กทริก้าเอเชียพาวเวอร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคม2549ทุนปัจจุบัน136ล้านบาทตั้งอยู่ที่เลขที่223ทับ61อาคาร Country Complex อาคาร A ชั้นที่14ถนนสัมภาวุฒิบางนาเขตบางนากทม.นะครับซึ่งก็ประกอบธุรกิจการสร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์โลจายะเป็นกรรมการ
ขณะที่บริษัทมีเดียมาร์คจำกัดนะฮะจดทะเบียนเมื่อวันที่29สิงหาคม2543ทุนจดทะเบียนปัจจุบันนะฮะ401,200,000 บาทตั้งอยู่ที่บริษัทเดียวกับบริษัทอิเล็กทริก้านะครับประกอบธุรกิจไฟฟ้าก๊าซไอน้ำและระบบการปรับอากาศปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์โลจายะเป็นกรรมการบริษัท Health Planet Management จำกัดนะฮะจดทะเบียนเมื่อวันที่6นะครับกุมภาพันธ์2549ทุนปัจจุบันนะครับ680,000,000 บาทตั้งอยู่ที่บริษัทเดียวกับบริษัทอิเล็กทริก้านะครับบริษัทมีเดียมาร์คประกอบธุรกิจไฟฟ้าก๊าซไอน้ำและระบบการปรับอากาศปรากฏชื่อคนเดียวกันฮะนายจอมทรัพย์โลจายะเป็นกรรมการนะครับขณะที่บริษัท STF E-Solar จำกัดนะฮะจดทะเบียนเมื่อวันที่27มกราคม2558ทุนจดทะเบียนปัจจุบันครับ110,000,000 บาทตั้งอยู่ที่223/3อาคาร Country Complex อาคาร A นะฮะชั้นที่6ถนนสัมภวุฒิบางนานะครับเขตบางนากรุงเทพมหานครประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแสงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับปรากฏชื่อคนเดียวกันเหมือนกันฮะนายจอมทรัพย์โลจายะเป็นกรรมการทั้งนี้นะฮะตามประกาศของอพส.นะครับเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรพ.ศ. 2560ในส่วนขอบข่ายของงาน TOR นะฮะในส่วนของคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนตามที่ข้อ 5.8 ระบุว่าผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนนะฮะต้องเป็นที่ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นในโครงการเดียวกันที่เข้ามายื่นข้อเสนอณวันออกประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอนะครับร่วมโครงการทุนไอเนี่ยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแบบติดตั้งบนพื้นดินพื้นดินนี้หรือไม่นะครับเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในกรณีที่เป็นกิจการร่วมค้านะคะนิติบุคคลทุกรายในกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในฐานะกิจการค้าร่วมจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกต้องห้ามดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะพลเอกอำนาจรอดสวัสดิ์ผอ.อ.ผส.และพลตรีคงชีพตรันตวณิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะล่าสุดว่าการคัดเลือกเอกชนในโครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากเจอประเด็นไม่ชอบมาพากลสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบได้ส่วนประเด็นที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์นั้นขอยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของอพส.นะฮะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงการโซล่าฟาร์มเนี่ยนะก็มีกระบวนการตรวจสอบก็ไล่เรียงกันก็พบว่าจาก230บริษัทเหลือเพียง21บริษัทเนี่ยแล้วก็1ใน21บริษัทที่ไปตรวจสอบเนี่ยมีกรรมการผู้ถือหุ้นคนเดียวกันจำนวน 4-5 บริษัทด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อน่าสงสัยข้อพิรุธล่าสุดที่ได้ไปสืบเสาะมากันแล้วกันนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นประเด็นของเรื่องของระเบิดยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ปัดตอบความคืบหน้าเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนนะขณะที่พลเอกประวิตรระบุว่าไปบอมหลัง MRT ไม่ชี้วัดเป็นการป่วนเมืองหรือไม่ต้องรอข้อสรุปจากตำรวจก่อนครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงเหตุการณ์นำระเบิดไปบอมที่มีผู้นำไปทิ้งไว้บริเวณป่าด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมว่าระเบิดที่พบอาจมีผู้มาทิ้งไว้นานแล้วซึ่งไม่ใช่เพิ่งนำมาทิ้งนะฮะจึงขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนว่ามีการนำไปทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงใดเพราะช่วงเวลาในการนำไปทิ้งนะสามารถบ่งบอกได้ถึงวัตถุประสงค์ส่วนจะเชื่อมโยงกับเหตุการระเบิด3เหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ในรายละเอียดก่อนส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้มีผู้ออกมาสร้างความปั่นป่วนเฉลี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งนั้นพลเอกประวิตรยืนยันว่าช่วงนี้ไม่มีการสร้างความปั่นป่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยดีอยู่แล้วขณะที่พลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนานกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข้อมูลความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับแต่ยอมรับว่าระเบิดไปบอมที่พบบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมเป็นวัตถุระเบิดจริงส่วนรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามรายละเอียดจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะชุดสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมแล้วก็ที่หน้าโรงละครแห่งชาติครับโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวราเป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งต่อมาก็ได้มอบหมายงานด้านการสืบสวนคดีให้กับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาสบ10และงานด้านการสอบสวนให้พลตำรวจเอกเดชาช่วยบุญชุมที่ปรึกษาสบ10รับผิดชอบนะครับโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าความคืบหน้าไปไม่มากนะฮะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไปในคนละทิศคนละทางแล้วก็มีการโยนกันไปโยนกันมาในคดีนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดของเหตุระเบิดก็คือยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะฮะก็เป็นท่าทีจากหลายๆคนนะฮะเราก็ได้เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะครับสำหรับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็เชื่อว่าเหตุระเบิดนี้ก็ส่งผลกระทบทางด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจด้วยนะครับเอ๊ะเหมือนจะมีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้พลเอกประยุทธ์นี่ออกมาแสดงความพอใจนะฮะกับการจัดอันดับระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนี่บอกว่าดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดก็ขยับขึ้น1อันดับก็คืออันดับที่28มาเป็นอันดับ27ในอันดับโลกนะฮะก็สร้างความพึงพอใจให้กับรัฐบาลชุดนี้แต่ขณะเดียวกันมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับ Voice of America ภาคภาษาไทยนี่แหละฮะออกมาพูดถึงนักวิเคราะห์แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์ตรงกันครับว่าเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของรัฐบาลทหารนี่มีการขยายตัวต่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันนะครับเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนยังขาดความเชื่อมั่นนะฮะก็เขาก็ไล่เรียงการเติบโตเศรษฐกิจในเพื่อนบ้านเราคุณกัตพลมาดูมาเลเซีย 4.5 ฟิลิปปินส์ 7% เวียดนาม 6.7% แต่ของไทยนี่อยู่แค่ 3% นี่นะฮะตัวช้าสุดในภูมิภาคแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไปดีใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้มานะฮะซึ่งเป็นแค่ตัวเลขความน่าลงทุนการแข่งขันนะแต่ว่ายังไม่มาแข่งขันจริงๆนะสำหรับนักลงทุนในต่างชาติเอาเดี๋ยวปิดท้ายคมข่าววันนี้ไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงข่าวรอบวันครับครับสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งกังวลปมผู้ตรวจการเลือกตั้งส่วนประเด็นกรอบเวลา150วันต้องรอกฤษฎีกาตีความพลเอกนครสุขประเสริฐสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชี้หากสนช.เห็นด้วยกับการให้กกต.ที่ขัดคุณสมบัติอยู่ต่อจะกระทบหลักการในรัฐธรรมนูญและสร้างบรรทัดฐานต่อองค์กรอิสระอื่นพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบุกรรมการเตรียมเสนอให้สนช.พิจารณาวาระ2และ3ย้ำกำหนดแผน20ปีไม่นานเกินไปรัฐบาลใหม่มีอิสระดำเนินการหรือแก้ไขได้พลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งคุมเข้มดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสนามบินหลังมีเหตุระเบิดต่อเนื่ององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจับมือนิด้าสร้างองค์ความรู้พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมกับเรื่องราวของหนังสือทำลายจำนำข้าวแต่ข้าชาวนาของคุณสมพิชเชื้อคงที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะฮะจากการเดินทางไปสำรวจร้าน41แถวจังหวัดอุบลก็พบว่ามีพนักงานเนี่ยบอกว่าเหมือนมีคำสั่งไม่ให้วางจำหน่ายแล้วแต่ล่าสุดทางของ41นี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกันไม่มีการสั่งห้ามแต่อย่างใดนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเดินไปซื้อหาสินค้าได้ที่ร้าน41นะครับโดยแจ้งพนักงานได้ทุกสาขานี่แหละฮะแต่ว่าเจ้าที่41นี่บอกนะฮะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีเหมือนกันที่ตำรวจทหารนี่ขอความร่วมมือโดยเฉพาะในวันที่จะเปิดตัวหนังสือนะฮะที่สิงห์บุรีนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเศรษฐกิจสังคมการเมืองในวันนี้นะฮะสำหรับรายการคมข่าวหมดเวลาลงแล้วครับคุณกันตพลอนุวันผมเชือกช่วยพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ